พอดีมีท่านหนึ่งนะครับที่เมื่อสักครู่ผมลืมแนะนำไปนะครับเป็นนักวิชาการที่มีความสำคัญกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปของประเทศเราแล้วก็โดยเฉพาะการจัดเวทีปฏิรูปของเราก็คือท่านอาจารย์จรัสสุวรรณมาลานะครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมวงเสวนากับเราด้วยนะครับและจากนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุมนะครับท่านปรีชาวัชราภัยอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้วก็ท่านเองก็เคยดำรงตำแหน่งนะครับอยู่ในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับขอเชิญท่านปรีชาครับได้ดำเนินการประชุมต่อไปครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับครับก็ก่อนอื่นก็ขอบพระคุณนะครับท่านผู้เข้ามาร่วมสัมมนานะครับในวันนี้ซึ่งผมคิดว่าห้องนี้เล็กไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีผู้ที่สนใจนะครับฟังการสัมมนานะครับอยู่ข้างนอกห้องอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าอย่างที่ท่านกำนันบอกนะครับว่าเรื่องตำรวจนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนความอยู่ดีกินดีความสงบสุขของประชาชนนะครับก็ว่าถ้าสามารถที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นมีระเบียบนะครับแล้วก็มีการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมนะครับผมคิดว่าก็คือสิ่งที่ทุกคนในประเทศนี้จะได้รับอานิสงส์สิ่งนั้นนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเรียนว่านะครับเราก็จะดำเนินการไปตามที่คุณกิ่งได้บอกไว้นะครับบอกว่า นะเราจะใช้เวลาในช่วงแรกนะครับที่มีท่านวิทยากรนะครับจำนวน 3-4 ท่านนะครับจะได้มานำเสนอนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการจุดประกายนะครับก็ผมจะขออนุญาตว่าวิทยากรจะได้นำเสนอท่านละประมาณสัก20นาทีนะครับหรือว่า25นาทีนะครับเสร็จแล้วหลังจากจบการนำเสนอแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเปิดนะฮะเวทีให้กับท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนานั้นได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็จะมีการสรุปนะครับผลการดำเนินการของเรา